สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยมาฝากกันนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่านักเรียนในอเมริกาเนี่ยไม่สวมชุดนักเรียนอย่างในหนังจริงหรือเปล่าเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับอัดสดงยมนาคซึ่งเป็นนัพวิชาการอิสระได้โพสต์ a c e b o o k นะครับโดยตั้งคําถามนี้แหละครับว่านักเรียนในอเมริกาไม่สวมชุดนักเรียนอย่างที่เห็นในหนังเนี่ยจริงหรือไม่ อสดางเนี่ยไปหาคำตอบมาให้นะครับเป็นลักษณะการถามตอบกันอสดางถามว่าไหนเขาบอกกันว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีเครื่องแบบนักเรียนแหละครับช่วยให้ข้อมูลหน่อยนะครับว่าทำไมเวลาเห็นในหนังเนี่ยมีแต่ไม่สวมเครื่องแบบครับเห็นมีบางคนเนี่ยออกมาคอมเมนต์บอกว่าโรงเรียนของรัฐบาลไม่มีเครื่องแบบแต่ว่าโรงเรียนเอกนชนจะสวมเครื่องแบบอันนี้จริงไหมครับอัสดางบอกว่าญาติของผม ซึ่งอยู่ที่อเมริกามาชั่วชีวิตเนี่ยนะครับเขาตอบว่าอย่างนี้ครับเหมือนกับที่ออสซี่หรือว่าออสเตรเลียจ้าพ t เ School หรือว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยยิ่งแพงยิ่งมีเครื่องแบบ p l เพ School หรือว่าโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งที่เห็นในหนังเยอะแยะพับ i c ิกส o ูลหรือว่าโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยใครอยากจะใส่ก็ไม่มีใครห้ามส่วนมากจะใส่สีกากีเสื้อขาว เชิ้ตแขนสั้นหรือไม่ก็โปโลดู The Equalizer ของปี2021ถึงปัจจุบันเนี่ยลูกสาว Reading Ready ใส่ยูนิฟอร์มเครื่องแบบไปโรงเรียนซีรี e ์ Law and Order SVU หลายเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเด็กที่เรียนเก่งๆเนี่ยมักจะใส่ยูนิฟอร์มเพราะว่าคนมักจะดูแค่ไม่ใส่ยูนิฟอร์มก็เห็นเท่านั้นแหละครับถึงแม้ว่าจะไม่ใส่แต่เขาก็มีกฎนะครับว่า ต้องไม่เปิดนมนมต้องไม่ปริ้นกลนความยาวกระโปรงซึ่งน้อยมากจะเห็นเด็กใส่กระโปรงแคทอลิกสคูลหรือว่าพร i v เวทหรือว่าโรงเรียนคริสยูนิฟอร์มอันนี้มีแน่นอนเขาสอนให้เด็กเนี่ยมีระเบียบตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้เลยเด็กพลับ i ลิกสคูลดีๆก็มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้ามาหาวิทยาลายัยมันจะต้องมีกิจกรรมไม่ใช่ว่าไปเรียนเพื่อเอาเกรดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ